ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความสุขความเจริญความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำของวันนี้ซึ่งก็มีเวลาเตรียมตัวในการบรรยายเพียงเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้ก็เดินทางตั้งแต่เช้าหลังฉันข้าวก็เดินทางไปธุระที่จังหวัดตากกลับมาถึงก็ค่ำพอดีทั้งวันไปก็คือไปธุระที่เกี่ยวกับงานสีดำคือเรื่องเป็นเรื่องตายซึ่งความตายมันก็ไม่เลือกว่าเป็นคนหนุ่มคนแก่เป็นคนหนุ่มหนุ่มอยู่ก็ถึงกาลมรณะตายได้ฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทในความตายก็ไม่ต้องสงสัยว่าใครเอาแค่ทุกคนเกิดมาก็ล้วนแต่ตายทั้งนั้นเราเองเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะถึงเวลาเมื่อไหร่เราตายทุกขณะอยู่แล้วเรียกว่าคณิกะมรณะความตายทุกขณะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของความตายเราก็จะไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมไม่ประมาทในการเจริญสติส่วนคนที่ยังประมาทอยู่ก็ยังคิดว่าชีวิตนี้มันยังยืนยาวชีวิตนี้ยังอีกนานฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็สนุกสนานให้เต็มที่คนที่สนุกสนานจนไม่ได้นึกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่ได้นึกถึงความตายก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำผิดพลาดในชีวิตสิ่งที่ทำให้เราทำผิดพลาดหรือว่าทำให้เสียสติมากที่สุดก็คือสิ่งที่มันมาทำลายสติของเราสิ่งที่มันมาบั่นทอนสติของเราขนาดเราพยายามเจริญสติพยายามกำหนดสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับสติของเรามันก็ยังขาดขาดวินวินหลุดหลุดลุยลุยอยู่ส่วนคนที่เขานำสิ่งที่มันทำลายสติเข้ามาสู่ร่างกายคิดดูว่ามันจะมีโทษขนาดไหนวันนี้เรื่องที่จะนำมาบรรยายเป็นเรื่องโทษของสิ่งที่มันทำลายสตินี่แหละก็คือเรื่องของสุราส
ซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องของหญิงสหายของนางวิสาขาชื่อเรื่องเป็นเรื่องหญิงสหายของนางวิสาขาแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษของสุราซึ่งก็มีในชาดกในคุมพระชาดกซึ่งมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวก็เลยอ่านแค่เพียงคร่าวๆช่วงเวลาที่เตรียมตัวที่จะมาบรรยายอ่านแค่คร่าวๆมีเวลาเตรียมตัวประมาณครึ่งชั่วโมงเรื่องนี้ในธรรมบทเรื่องสหายของนางวิสาขาก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าชาดกจะค่อนข้างยาวก็จะนำมาย่อๆคร่าวๆนางวิสาขาอันนี้ก็คงจะเคยได้ยินชื่อกันรู้จักว่าเป็นมหาอุบาสิกาเป็นที่เชื่อถือของคนในเมืองสาวัตถีถือว่าเป็นยอดของมหาอุบาสิกาที่งานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอวมงคลงานใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องมีถ้าไม่อนาถปิณฑิกเศรษฐีก็นางวิสาขาคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนนี้ก็จะถูกเชิญให้ไปจัดการในเรื่องของงานบุญงานกุศลต่างๆจึงเป็นที่นับถือเป็นที่เชื่อใจของคนในเมืองสาวัตถีแล้วก็ในเมืองอื่นด้วยในเมืองสาวัตถีได้มีชาวเมืองที่ต้องการให้ภรรยาของตัวเองได้ซึมซับหรือว่าได้อยู่ใกล้คนดีจึงได้นำเอาภรรยาของตัวเองมาฝากให้กับนางวิสาขาก็คือให้เป็นบริวารให้เป็นบริวารของนางวิสาขามีถึง500คนที่สามีได้มีความเชื่อใจว่าเมื่อภรรยาของตนเองอยู่ใกล้นางวิสาขาแล้วก็จะได้เป็นคนดีเหมือนกับนางวิสาขาก็พามาฝากถึง500คนทีนี้ในเมืองสาวัตถีเขามีงานมหรสพชนิดหนึ่งก็เรียกว่ามหรสพในเพราะสุราก็คือใน7วันกินเหล้ากันอย่างเดียวมหรสพสุราเป็นงานรื่นเริงที่เขามีให้เฉพาะผู้ชายเปิดโอกาสให้ผู้ชายได้หยุดพักจากการงาน7วันกินสุราดื่มสุรากันอย่างเดียวเลย7วันพอครบ7วันแล้วก็ไปทำงานกันตามปกติแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าจะมีอยู่ละเพราะว่าเท่าที่ไปอินเดียนี่ก็คนอินเดียก็จะแทบจะไม่มีกินเหล้ากันเลยตามร้านค้าต่างๆจะไม่มีเหล้าขายแต่ว่าในครั้งพุทธกาลมีมหรสพ
ในเพราะสุราเมื่อถึงมรสพในเพราะสุราพวกภรรยาก็จะต้องตระเตรียมสุราของมึนเมาต่างๆให้กับสามีแต่ว่าพวกผู้หญิงจะไม่ได้โอกาสในมรสพนี้ก็มีแต่พวกผู้ชายที่ดื่มสุรากันเมื่อเสร็จงานมรสพแล้วสุรามันก็ยังเหลืออยู่พวกหญิงเหล่านี้ที่เป็นแม่บ้านก็อยากจะดื่มบ้างอยากจะดื่มสุราบ้างแต่ว่าไม่กล้าดื่มในบ้านก็เลยวางแผนที่จะออกไปดื่มนอกบ้านอยากจะดื่มเหล้าแต่ว่าประเพณีเขายังกีดกันสำหรับสตรีเพศไม่มีสิทธิ์เท่ากับบุรุษเพศพวกผู้หญิงเหล่านี้ก็อยากจะดื่มสุราบ้างก็เลยชักชวนกันให้นางวิสาขาพาไปวัดจะไปดื่มกันในวัดก็เอาสุราซ่อนไปโดยที่ไม่ให้นางวิสาขารู้ว่ามีสุราไปเมื่อเข้าไปในวัดปกตินางวิสาขาก็จะเข้าไปวัดทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งเย็นอยู่แล้วเมื่อเข้าไปในวัดก็จัดแจงทำโน่นทำนี่ส่วนพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็พากันหลบมุมไปดื่มสุราทีนี้พอดื่มสุราแล้วก็มันก็ผิดปกติก็คือเสียงดังพูดจากันขาดความระมัดระวังนางวิสาขาก็จับได้ก็เลยตำหนิว่าพวกท่านไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยทำให้เกิดความเสื่อมเสียในวัดพวกเดรัจฉีเขาก็จะตำหนิติเตียนว่าวัดมีการดื่มของมึนเมากันแล้วพวกท่านก็จะถูกสามีจับได้ด้วยเพราะว่าเมากันขนาดนี้กลับไปบ้านสามีจับได้ก็จะถูกตำหนิถูกลงโทษพวกหญิงเหล่านั้นก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะลวงว่าเป็นไข้จะทำทีว่าไม่สบายก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นจริงๆกลับไปบ้านก็ทำลักษณะเหมือนกับไม่สบายเป็นไข้แล้วสามีก็จับได้จริงๆเพราะว่าสุราหายไปแล้วก็เห็นอาการผิดปกติของภรรยาก็เลยจับได้ก็พากันตำหนิติเตียนบ้างก็ลงไม้ลงมือเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงรอบใหม่ก็ไม่รู้ว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะมีเดือนละครั้งหรือยังไงก็ไม่ปรากฏแต่ว่าพอถึงรอบต่อมาก็เป็นเช่นเดิมอีกก็คือเมื่อมรสพในเพราะสุราผ่านไปสุราก็ยังเหลืออยู่พวกหญิงเหล่านี้ก็อยากจะดื่มสุราอีกก็เลยไปชวนนางวิสาขาให้พาไปวัดอีกนางวิสาขาก็บอกว่าคราวที่แล้วพวกท่านก็ทำให้เราเสียหน้าไปแล้วสร้างความเสื่อมไม่ใช่ยศให้เกิดขึ้นในวัดในวาทำให้เสียหายคราวนี้เราจะไม่ให้เกิดอย่างนั้นขึ้นอีกเราจะไม่พาพวกเธอไปแล้วพวกหญิงเหล่านั้นก็พากันอ้อนวอน
อ้อนวอนขอให้พาไปบอกว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วจะไม่สร้างความเสียหายแบบเดิมอีกแล้วก็พากันรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นก็คือเอาสุราใส่ในขวดใส่ในขวดอย่างอื่นเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นสุราอยู่ในขวดก็ใส่ในขวดอย่างอื่นเอาซ่อนในผ้าไปเมื่อเข้าไปในวัดพวกหญิงพวกนี้ก็รับปากนางวิสาขาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าไปคราวนี้เราจะไม่ทำอย่างเก่าแล้วเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราอยากจะไปฟังธรรมอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านางวิสาขาก็เลยยินยอมว่าเมื่อต้องการไปฟังธรรมก็ได้เราก็จะพาไปฟังธรรมทีนี้เมื่อเข้าไปในธรรมสภาในศาลาโรงธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่คนก็คงจะเยอะหญิงเหล่านี้ตั้ง500แล้วก็แสดงว่าต้องมีพุทธบริษัทอีกมากมายศาลาโรงธรรมก็เป็นศาลาใหญ่พวกหญิงพวกนี้ก็แอบดื่มก็คืออาจจะใส่ในขวดคล้ายๆขวดน้ำแล้วก็ดื่มสุราเมื่อดื่มสุราแล้วก็เกิดจิตใจที่มันคึกขนองขึ้นมาเมื่อเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็เกิดความคึกขนองขึ้นมาทีนี้เทวดาซึ่งเป็นฝ่ายของมารเป็นเทวดาที่นับเนื่องในฝ่ายมารเห็นได้ช่องได้โอกาสก็เลยเข้าสิงในสรีระของหญิงเหล่านั้นที่กำลังขาดสติเมื่อเทวดาที่เป็นฝ่ายมารเข้าสิงก็ทำให้หญิงเหล่านั้นละทิ้งความละอายบางพวกก็ลุกขึ้นปรบมือบางพวกก็ร้องเพลงบางพวกก็รำในธรรมสภาในศาลาโรงธรรมคนก็อยู่กันเยอะแยะมากมายแต่ว่าหญิงพวกนี้ก็ร้องรำทำเพลงกันพระพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็พิจารณาดูว่าเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วคนเข้ามาวัดก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาดูก็เห็นว่าหญิงเหล่านี้ถูกมารเข้าแทรกทำให้ละหิริโอตตัปปะแสดงอากัปกิริยาต่างๆที่ไม่น่าดูในวัดในวานึกจะร้องเพลงก็ร้องนึกจะรำก็รำพระพุทธเจ้าจึงทรงดำริว่าการที่เราบำเพ็ญบารมีมาถึง4อสงไขยกับยิ่งด้วยแสนกับเราบำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะให้ช่องแก่พวกเทวดาในฝ่ายมารนี้ก็หาไม่ได้ที่เราบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อที่จะแสดงธรรมแก่
บุคคลที่ต้องการที่จะสดับรับฟังพระธรรมจะเปิดโอกาสให้ช่องแก่พวกมารพวกนี้ไม่ได้พระองค์จึงทรงเปล่งฉับพันนรังสีออกจากพระอุณโลมทำให้ศาลานั้นมืดมิดทันทีมีแสงออกจากพระอุณโลมแต่ว่าศาลานั้นกลับกลายเป็นหมอกเป็นเมฆหมอกปกคลุมไปหมดแล้วพระองค์ก็อันตรธานจากอาจสงที่ประทับนั่งจากบวรพุทธอาจที่ประทับนั่งปรากฏที่ยอดภูเขาสิเนรุแล้วก็เปล่งฉับพลันรังสีเปล่งพระรัศมีออกจากพระอุณโลมอุณโลมก็คือระหว่างคิ้วของพระองค์จะมีอุณโลมก็คือเส้นขนเส้นขนตรงกลางหน้าผากที่เป็นขนดเป็นขดม้วนตรงกลางหน้าผากที่เราเห็นพระพุทธรูปก็จะมีอุณโลมที่เอามาประดับกันเป็นแก้วเป็นสิ่งที่มีค่าต่างๆที่เราประดับกันตรงกลางหน้าผากของพระพุทธรูปที่จริงตรงนั้นคืออุณโลมก็คือเป็นขนเส้นละเอียดที่ขนดอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วไม่ใช่ตาที่สามบางคนบอกพุทธเจ้ามีตาที่สามที่จริงตรงนั้นไม่ใช่ตาเป็นอุณโลมพระองค์เปล่งพระอุณโลมเปล่งพระรัศมีจากอุณโลมทำให้หญิงเหล่านั้นเห็นความอัศจรรย์ถูกเมฆหมอกมืดมิดปกคลุมแล้วก็มีฉับพลันรังสีเปล่งสว่างจากพระพุทธเจ้าหญิงเหล่านั้นเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาความกลัวเหล่านั้นทำให้ฤทธิ์ของสุรามันเหือดแห้งไปหายเมาเลยก็น่าจะยังไม่เมาเต็มที่เท่าไหร่พอเกิดความกลัวขึ้นมาก็หายเมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมได้ทรงแสดงธรรมว่าโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัจจริเตสติอันทการเณรโอนัตถาปฏีปังนัคเวสถาติโกนุหาโสหาสะหาโสนี่คือร่าเริงสนุกสนานสนุกสนานอะไรกันนักหนาโกนุอะไรหนอสนุกสนานอะไรกันหนอกิมานันโทอานันทะก็คือเพลิดเพลินอะไรกันนักสนุกสนานอะไรกันนักเพลิดเพลินอะไรกันนักนิจจังปัจจริเตสติในเมื่อโลกกสันนิวาสนี้คือโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์นี้ถูกไฟเผาลุกโพลงอยู่
นิจจังก็คือเป็นนิจเป็นประจำเลยไฟไหม้อยู่เป็นประจำลุกโพลงอยู่เป็นประจำนิจจังปัจฉริเตสติเมื่อโลกสันนิวาสถูกไฟมีราคะเป็นต้นเผาอยู่ไฟในที่นี้อัตถกถาท่านแก้ว่าไฟ11กองโลกนี้ถูกไฟทั้ง11กองนี้เผาอยู่เป็นประจำตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับเลยถูกไฟเผาอยู่ตลอดไฟมีราคะเป็นต้น11กองมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือราคะนั่นแหละราคะก็คือความกำหนัดยินดีไฟคือโทสะไฟคือโมหะอันนี้เป็นไฟสามกองไฟสามกองราคะโทสะโมหะใครหนอมาทำให้หมาเห่าก็ทำให้บรรยากาศมันตื่นเต้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไฟทั้งสามกองคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอันนี้เป็นไฟสามกองที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากอาทิตตปริยายสูตรแล้วก็ยังมีไฟอีก8กองคือรวมทั้งหมดเป็น11กองไฟคือชาติชาติคือการเกิดไฟคือชราไฟคือมรณะไฟคือโสกะความโศกไฟคือปริเทวะความร่ำไรพิไรรำพันไฟคือความทุกข์กายไฟคือความทุกข์ใจทุกขโทมนัสชาติชรามรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสรวมทั้งหมด11กองเราหนีไม่พ้นไฟทั้ง11กองนี่เลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไฟคือราคะความยินดีพอใจเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสไฟคือโทสะความอึดอัดขัดเคืองเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเราถูกไฟเหล่านี้เผาอยู่ตลอดไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความตายเผาหมู่สัตว์อยู่ตลอดจะมัวร่าเริงอะไรกันนักมัวยินดีอะไรกันหนาในเมื่อโลกสันนิวาสนี้ถูกไฟทั้ง11กองเผาอยู่อันธการเรณโอนัตถาโลกนี้ถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอวิชชาคือความมืด
อันธการอันธการเรณะอวิชชาอันกระทำซึ่งความมืดความไม่รู้นั่นแหละความมืดคือความไม่รู้ความรู้คือแสงสว่างความไม่รู้ก็คือความมืดความไม่รู้8อย่างอวิชชา8อย่างอวิชชาคือรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้หรือว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เรียกว่าอวิชชาถ้าวิชาวิชาแปลว่าความรู้ถ้าอวิชชาก็คือไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้หรือว่ารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่รู้ใน8อย่างไม่ได้หมายความว่าอ่านหนังสือไม่ได้แล้วคืออวิชชาไม่ใช่ไม่รู้ใน8อย่างนี้ชื่อว่าอวิชชาไม่รู้ในอะไรบ้างสิ่งที่ควรรู้8อย่างไม่รู้ในทุกข์คือทุกขะอริยสัจไม่รู้ในอริยสัจคือทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยสัจอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ในนิโรธสัจอริยสัจคือความดับทุกข์ไม่รู้ในมรรคสัจอริยสัจคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้ในขันธ์ 5ซึ่งเป็นอดีตไม่รู้ในขันธ์ 5ที่เป็นอนาคตไม่รู้ในขันธ์ 5ทั้งที่เป็นอดีตแล้วก็อนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทอันนี้เรียกว่าอวิชชา8ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เมื่อถูกความไม่รู้คืออวิชชาคือความมืดห่อหุ้มอยู่ปฏิปังนะคะเวสัทธ์ทำไมจึงไม่แสวงหาเกาะคือที่พึ่งหรือว่าปฏีปังแปลว่าประทีปแสงสว่างก็ได้แปลว่าเกาะก็ได้ปฏีปะปฏีปหรือว่าทวีปหมายถึงเกาะคือที่พึ่งหรือว่าแสงสว่างเมื่อความมืดมันห่อหุ้มอยู่ทำไมจึงไม่แสวงหาแสงสว่างปฏิปังนคเวสถะพระพุทธเจ้าตรัสคาถาอย่างนี้หญิงทั้ง500บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันทั้งหมดเลยแสดงว่าหญิงเหล่านี้ก็มีบารมีอยู่ทำให้นางวิสาขาฉงนในใจว่าทั้งที่หญิงเหล่านี้มีบารมีที่สะสมมาที่สามารถฟังธรรมแล้วเข้าใจเจริญวิปัสสนาแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทำไมจึงถูกมารเข้าแทรกเข้าสิงได้ทำไมจึงดื่มสุราได้เกิดความสงสัยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัส
บอกว่าเพราะสุรานี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้มารเข้าแทรกสุรานี้ทำให้คนละหิริและโอตตัปปะความละอายใจในการที่จะทำชั่วความเกรงกลัวในการที่จะทำบาปสุรานี้ไม่ใช่แค่เพียงมีโทษในปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ว่าในอดีตสุรานี้ก็มีโทษมาตั้งแต่อุบัติขึ้นเกิดขึ้นคนรู้จักนางวิสาขาก็เลยอยากจะรู้ว่าสุรานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาตั้งแต่ครั้งไหนพระพุทธเจ้าจึงตรัสกุมภะชาดกซึ่งเป็นชาดกเรื่องหนึ่งที่อยู่คนละที่กับในธรรมบทนี้ก็จะเป็นขุททกนิกายชาดกส่วนเรื่องนี้อยู่ในธรรมปาฐกถาธรรมบทขุททกนิกายธรรมบทในกุมภชาดกนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีในครั้งนั้นได้มีพรานป่าชื่อว่าสุระพรานชื่อว่าสุระเป็นพรานที่เที่ยวหาของป่าหมาก็เห่าดีเหลือเกินใครอีกหนอพรานชื่อสุระหาของป่าหาล่าสัตว์เพื่อเอาไปขายในเมืองในป่าหิมพานต์มีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะลำต้นตรงแต่ว่าแตกออกเป็นสามลำต้นในช่วงที่สูงขึ้นมาจากพื้นประมาณสะเอวของคนแตกออกเป็นสามลำต้นลำต้นตรงสูงขึ้นไปตรงกลางเป็นโพรงเป็นโพรงเข้าไปมีความใหญ่ประมาณเท่าตุ่มน้ำโอ่งน้ำเป็นโพรงอยู่ข้างในลำต้นใหญ่ทีนี้รอบๆนั้นก็มีต้นสมอบ้างต้นมะขามป้องบ้างต้นพริกไทยบ้างก็ขึ้นอยู่รอบๆข้างของต้นไม้นั้นผลสมอก็ดีผลมะขามป้อมก็ดีก็หล่นลงไปในโพรงนั้นพวกสมอก็ร่วงลงไปตรงนั้นบ้างฝนตกมาน้ำก็ขังอยู่ในโพรงนั้นพวกนกก็นำเอาข้าวสาลีที่เกิดรอบๆนั้นมากินเม็ดข้าวเปลือกข้าวสารก็ตกลงไปในโพรงนั้น
นานวันเข้าน้ำนั้นก็หมักเป็นสีแดงน้ำนั้นกลายเป็นสีแดงๆเพราะการหมักกันนานพวกนกที่กินน้ำตรงนั้นพอกินน้ำไปแล้วเกิดอาการเมาก็ร่วงนอนกันบริเวณนั้นพอสางเมาแล้วก็มีอาการร่าเริงพอลุกได้ก็มีอาการร่าเริงร้องกันส่งเสียงร้องกันพวกนกพวกหนูพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มากินน้ำตรงนั้นก็มีอาการมึนเมาล้มกลิ้งอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งพอสางเมาก็ไปได้บินไปได้นายพรานสุระสังเกตดูสัตว์ที่ตกร่วงอยู่แถวนั้นสักพักหนึ่งก็บินไปได้ก็เลยพิจารณาว่าน้ำในโพรงนี้คงจะไม่มีพิษเพราะว่าไม่ได้ทำให้สัตว์ตายก็เลยลองตักน้ำนั้นมาชิมดูพอชิมดูก็รู้สึกว่ารสชาติมันเข้าท่าดีรสชาติมันแปลกๆดีพอชิมเข้าไปแล้วก็ทำให้รู้สึกมันร้อนวูบวาบเข้าไปในลำคอเกิดความรู้สึกที่มันคึกขนองอยากจะกินเนื้อสัตว์ก็เลยจับเอาพวกสัตว์ที่ตกที่เมาอยู่แถวนั้นมาย่างไฟกินเนื้อไปแล้วก็ดื่มน้ำในโพรงนั้นไปก็รู้สึกเข้าท่าดีน้ำนี้ทำให้รู้สึกหน้าตามันชามันใจมันฮึกเหิมดีก็เลยนึกถึงดาบทซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ตรงนั้นมีนาดาบทฤาษีนั่นแหละฤาษีดาบทที่ตั้งอาศรมอยู่ใกล้ๆนั้นดาบทนี้ชื่อว่าวรุณะวรุณหรือว่าวรุณะนายพรานสุระก็เลยนำน้ำนี้ใส่กระบอกเอากระบอกตักน้ำแล้วก็เข้าไปหาดาบทไปชวนดาบทดื่มลองดื่มดูน้ำนี้มันมีรสชาติแปลกดีดื่มไปแล้วทำให้จิตใจมันฮึกเหิมดีดาบทก็เลยดื่มพอดื่มแล้วก็ติดใจชอบใจว่าน้ำนี้มีรสชาติพิเศษดีไม่เหมือนน้ำดื่มทั่วไปก็เลยตกลงปรึกษากันว่าเรามีทางที่จะทำมาหากินแล้วเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเอาน้ำนี้ไปขายคนกินต้องติดใจแน่เลยก็เลยนำน้ำนั้นออกจากป่ามาแล้วก็ไปให้กับชาวเมืองซึ่งเป็นปัจจันตประเทศเป็นประเทศรอบนอกก่อนเป็นเมืองเล็กๆก่อนเอาไปให้ชาวเมืองได้ดื่มกันเอาไปถวายพระราชาก่อนไปถึงก็ขอเฝ้าพระราชา
บอกว่ามีน้ำชนิดหนึ่งจะมาถวายเป็นน้ำชนิดพิเศษเมื่อเข้าไปก็ได้ทูลถวายน้ำชนิดนั้นพระราชาเมื่อได้ดื่มน้ำนั้นแล้วก็มีความติดใจก็เลยบอกให้นำน้ำนั้นมาอีกเอามาอีกเดี๋ยวเราจะเลี้ยงน้ำชนิดนี้แก่พวกข้าราชบริพารอำมาตย์มหาดเล็กต่างๆก็ให้ไปนำน้ำชนิดนี้มาอีกทั้งนายพรานทั้งดาบทก็พาไปเอามาก็ได้ค่าตอบแทนมากมายทีนี้เมื่อชาวเมืองได้ลิ้มชิมรสแล้วก็มีความติดใจนายพรานกับดาบทก็เลยคิดว่าเราจะไปนำน้ำมาจากป่าหิมพานต์มันก็ยากลำบากเดินทางไกลฉะนั้นเราลองทำน้ำชนิดนี้ขึ้นมาจำชนิดของผลไม้ต้นไม้ต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆ บริเวณนั้นจำมาแล้วก็เลยเอามาทำดูเอามาหมักผลสมอมะขามป้อมพริกไทยเม็ดข้าวเอามาหมักทำปรากฏว่าออกมารสชาติคล้ายๆกับน้ำชนิดนั้นก็เลยเรียกน้ำชนิดนี้ว่าสุราเพราะว่าพรานชื่อว่าสุระเป็นคนนำมาแล้วก็เรียกว่าวรุณีบ้างเพราะว่าดาบทชื่อว่าวรุณะเป็นผู้นำมาจึงได้ชื่อว่าสุราบ้างวรุณีบ้างทีนี้เมื่อชาวเมืองดื่มสุรากันปรากฏว่าไม่ทำการทำงานกันแล้วสนุกสนานกันไม่ประกอบอาชีพทำไร่ไถนาค้าขายเหมือนแต่ก่อนแล้วติดสุรากันงอมแงมเลยนายพรานกับดาบทเห็นว่าเมืองนี้คนติดสุรากันงอมแงมแล้วก็เลยไปที่เมืองพาราณสีไปก็ไปทำเช่นนั้นเหมือนเดิมไปขอเฝ้าพระราชาแล้วก็ทำเช่นนั้นเหมือนเดิมก็ได้ค่าตอบแทนมากมายชาวเมืองพาราณสีก็พากันติดสุรากันงอมแงมไม่ทำการไม่ทำงานกันจากเมืองพาราณสีก็ไปเมืองสาเกตจากเมืองสาเกตก็ไปเมืองสาวัตถีอีกพอไปถึงเมืองสาวัตถีพระเจ้าสัพพสามิตรเหมือนกรมสัพพสามิตรเลยพระเจ้าสัพพสามิตรเจ้าเมืองสาวัตถีก็ต้อนรับเหมือนกับเมืองอื่นๆในขณะที่นายพรานกับดาบทให้ทำสุราถึง500ตุ่มเอาตุ่มมาหมักสุราก็ให้คนเฝ้ารักษาคนเฝ้าก็กลัวว่าพวกหนูจะมากัดมาแทะมากินก็เลยเลี้ยงแมวเอาแมวผูกไว้ใกล้ๆตุ่มละตัวทีนี้เมื่อน้ำนั้นมันเริ่มที่จะ
มีดีกรีขึ้นมาแล้วมันก็ไหลซึมออกมาบ้างแมวก็ไปกินพอแมวกินแล้วก็เมาก็นอนหลับอยู่ตรงนั้นทีนี้หนูมาหนูได้กลิ่นหนูก็มาเห็นแมวนอนหลับอยู่ก็มาแทะหูแมวบ้างมากัดหางแมวบ้างมากัดหนวดแมวบ้างพวกทหารมาเห็นก็เลยคิดว่าพวกแมวตายขนาดหนูกัดขนาดนี้ยังไม่ลุกขึ้นเลยพวกแมวสงสัยจะถูกยาพิษตายแล้วน้ำในโอ่งทั้งหมดต้องเป็นยาพิษแน่เลยก็เลยไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็เลยสั่งให้จับนายพรานกับดาบสจับมาสอบสวนนายพรานก็พยายามอธิบายดาบสก็พยายามอธิบายพระราชาก็ไม่เชื่อก็เลยสั่งให้ประหารชีวิตประหารชีวิตทั้งสองเลยทั้งนายพรานแล้วก็ดาบสเมื่อประหารชีวิตแล้วสักพักใหญ่แมวลุกขึ้นวิ่งได้ตอนแรกคิดว่าตายแมวลุกขึ้นวิ่งได้ก็เลยเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่ยาพิษแสดงว่ามันเป็นน้ำดื่มมหัศจรรย์อย่างที่นายพรานกับดาบสพูดจริงๆก็เลยเตรียมที่จะฉลองจะดื่มฉลองปิดเมืองฉลองเลยทีนี้ท้าวสักกะเห็นเหตุการณ์นั้นก็มีความวิตกว่าชมพูทวีปจะฉิบหายซะแล้วเมืองต่างๆจะพากันวอดวายถ้าหากว่าเราไม่ไปช่วยผู้คนก็จะฉิบหายวอดวายเพราะสุรานี้ก็เลยเนรมิตเป็นพราหมณ์ถือหม้อใบหนึ่งมาแล้วในหม้อนั้นก็ใส่สุรามาจนเต็มมายืนในอากาศปรากฏต่อหน้าของพระเจ้าสัพพสามิตรผู้คนก็พากันแตกตื่นเห็นคนยืนอยู่กลางอากาศพระเจ้าสัพพสามิตรก็ถามตัดถามว่าท่านเป็นใครทำไมจึงยืนอยู่ในอากาศได้ท่านมาเพื่ออะไรก็ถามยาวพอสมควรท้าวสกะยิ่งตอบยาวกว่านั้นอีกไม่สามารถที่จะจำมาบรรยายได้หมดแต่ว่าการตอบนี้เป็นการตอบพูดถึงโทษของสุราท้าวสกะบอกว่าที่เรามานี้เราต้องการที่จะมาขายหม้อซึ่งมีน้ำสุราอยู่ในนี้น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่ทำให้คนที่ดื่มแล้วสามารถที่จะละความละอายแก้ผ้าแก้ผ่อนก็ได้นอนเกลือกกลิ้งให้หมาเลียปากอยู่ก็ได้สามารถที่จะฟ้อนรำขับร้องบิดากับบุตรพ่อตากับลูกสะใภ้สามารถที่จะอภิรมย์กันได้เมื่อดื่มน้ำสุรานี้คนที่
เป็นคนมีปัญญาไม่พูดมากเมื่อดื่มน้ำสุรานี้แล้วก็เป็นคนพูดมากสามารถที่จะทำกายทุจริตก็ได้สามารถที่จะพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ได้สามารถที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเป็นมโนทุจริตก็ได้สามารถที่จะทำการต่างๆชนิดที่ตนเองไม่กล้าทำไม่เคยทำลักเล็กขโมยน้อยก็ได้จนถึงทะเลาะเบาะแว้งพ่อฆ่าลูกก็ได้ลูกฆ่าพ่อก็ได้เพราะดื่มสุราชนิดนี้ทำให้เป็นคนที่เที่ยวในยามวิกาลเป็นที่ไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจของคนอื่นที่เขาได้พบเห็นที่เคยเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์มีศรีก็ลงไปนอนคลุกขี้โคลนก็ได้สามารถที่จะทำการต่างๆได้โดยที่ไม่มีความละอายท้าวสักกะก็บรรยายไปยืดยาวเลยนะยาวมากพูดถึงโทษของสุราว่าสิ่งที่อยู่ในหม้อนี้เป็นสิ่งที่มีโทษอย่างนั้นเรามาเพื่อต้องการขายหม้อนี้เมื่อพระเจ้าสัพพสามิตรได้ฟังอย่างนั้นก็เลยเห็นโทษของสุราว่าสุรามันทำให้ใจหึกเหิมทำให้คนขาดสติทำให้คนเสียการเสียงานเสียทรัพย์สินทำให้พ่อลูกไม่มีความละอายต่อกันทำให้สามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้เห็นโทษก็เลยกล่าวขอบอกขอบใจท้าวสักกะว่าท่านไม่ใช่บิดาก็เหมือนบิดาไม่ใช่มารดาก็เหมือนมารดาที่มีความเป็นห่วงต่อเราท่านต้องการอะไรเราจะให้ท่านท้าวสักกะก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าต้องการให้ท่านไม่หลงเพลิดเพลินไปกับน้ำชนิดนี้เท่านั้นเองกล่าวเสร็จแล้วท้าวสักกะก็เนรมิตกายจากที่เนรมิตเป็นพราหมณ์มาก็เนรมิตปรากฏให้เห็นเป็นเท้าสกัดให้โอวาทเสร็จแล้วก็กลับสู่สวรรค์เรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ที่จริงมีความยืดยาวมากแต่ว่าก็นำมาเล่าแต่เพียงย่อๆเพื่อให้เห็นว่าโทษของสิ่งที่ทำให้ขาดสตินั้นแค่เพียงปกติเราก็สติหลุดลุยๆอยู่แล้วถ้าหากว่านำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายอีกก็ทำให้เราเสียผู้เสียคนได้วันนี้ที่มาบรรยายก็ได้เวลาสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ